สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถทราเวลคลิปนี้นะคะก็จะมาดูปัญหาเรารักกันนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาเรารักกันของผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา33นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มเช็คสิทธิ์ใน www.m33เรารักกัน.com นะคะก็มีหลายคนนะคะที่เจอปัญหานะคะก็คือเขาโชว์ว่าดำเนินการไม่สำเร็จตรวจสอบแล้วไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรก่อนทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกมาตอบคำถามนะคะว่าถ้าใครเจอข้อความดังกล่าวนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยให้ลูกค้าก็คือตัวของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะว่าเราเนี่ยใส่ข้อมูลกรอกข้อมูลอะไรถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าตอนที่เราเช็คสิทธิ์ใน www.m33เรารักกัน.com นะคะถ้าทำแล้วทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วมันยังโชว์แบบนี้นะก็ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะโดยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่02-111-1122นะคะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะการสมัครให้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็ลองไปทำตามคำแนะนำของธนาคารกรุงไทยตามในคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Rose Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ